โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในโอลิมเทรดกันอีกเช่นเคยเลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้ให้เพื่อนๆดูกันอีกเช่นเคยเลยนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็จะมีพอร์ตอยู่ที่100ดอลลาร์นะครับแล้วก็จะแยกเทรดนะครับไม้ละ50ดอลลาร์2ไม้นะครับรวมกันก็จะเป็น100ดอลลาร์เท่ากับเงินที่ผมมีในพอร์ตอยู่ณตอนนี้พอดีเลยนะฮะซึ่งวันนี้เองนะครับเทคนิคที่ผมจะนำมาใช้ก็จะเป็นเทคนิคสโตคาสติกอีกเช่นเคยเลยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฮะแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าเทคนิคสโตคาสติกที่ผมพูดถึงคือเทคนิคอะไรแล้วใช้งานยังไงนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นผมจะมาแนะนำเจ้าตัวเทคนิคสโตคาสติกที่ผมพูดถึงไปเมื่อกี้เนี่ยให้เพื่อนๆรู้จักกันก่อนละกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เข้ามาที่หน้าแพลตฟอร์มของ Olymtrade เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการเซตติ้งเทคนิคสโตคาสติกนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆไปที่เมนูอินดิเคเตอร์นะครับกดเข้าไปเลยนะฮะเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆทำการเลื่อนลงไปแล้วเพื่อนๆจะเจอกับอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า Stochastic ตรงนี้นั่นเองนะครับก็กดมาใช้งานได้เลยนะฮะเมื่อเพื่อนๆกดมาใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการกดไปที่ดินสอนะครับแล้วก็ทำการแก้ไขนะฮะเจ้าตัว Stochastic เนี่ยค่ามาตรฐานของเขาหรือว่าค่าปกติที่ถูกเซตมาแล้วนะฮะจะเป็นค่าที่มีเท่ากับ1433นั่นเองนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้นะครับเราจะใช้เป็นค่า533แทนนั่นเองนะครับก็ทำการเปลี่ยนเลข14ตรงช่องแรกนี้นะครับให้เป็นเลข5โอเคนะครับเท่านี้เองนะฮะก็จะเป็นการเซตติ้งเรียบร้อยแล้วนะครับและเพื่อนๆก็จะได้เทคนิคสโตคาสติกเทคนิคเดียวกันกับที่ผมใช้ในคลิปนี้เอามาไว้ใช้แล้วนั่นเองนะครับสำหรับเทคนิคสโตคาสติกนี้นะครับวิธีการเทรดก็คือถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้านะครับทำการตัดเส้นสีแดงลงเราจะทำการกดเทรดลงนะฮะแต่กลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้านะฮะทำการตัดเส้นสีแดงขึ้นเราจะทำการกดเทรดขึ้นนะครับนี่เลยนะฮะก็คือวิธีการเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกนั่นเองนะครับก็เทรดง่ายๆตามนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้านะครับตัดเส้นสีแดงลงเราก็เพียงแค่กดเทรดลงเท่านั้นเองนะครับหรือว่ากดเล่นลงที่ปุ่มสีแดงตรงนี้เท่านั้นเองนะฮะแต่กลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงขึ้นเราก็เพียงแค่ทำการกดเทรดขึ้นนะครับหรือกดที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้เท่านั้นเองนะฮะนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกนี้นั่นเองนะฮะโอเคผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์นะครับแล้วฝากกด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะฮะเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับโอเคผมคิดว่าน่าจะได้ไม้ที่1แล้วนะครับก็สำหรับตอนนี้นะฮะตัวกราฟนะครับกำลังวิ่งลงเนาะช่วงนี้กราฟกำลังวิ่งลงมานะครับแล้วก็เหมือนกำลังจะมากลับตัวขึ้นตอนช่วงนี้นะครับวิ่งขึ้นไปแล้วนะฮะก็คิดว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงกลับตัวขึ้นนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกเนี่ยก็เส้นสีฟ้ากำลังตัดเส้นสีแดงขึ้นพอดีนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักกราฟก็เมื่อเข้าช่วงกลับตัวขึ้นเนี่ยก็น่าจะทำการวิ่งขึ้นต่อนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ากราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับแล้วเส้นสโตคาสติกนะครับยังตัดขึ้นอยู่โอเคเดี๋ยวผมจะทำการกดเทรดขึ้นนะครับในแท่งถัดไปเลยนะฮะก็คือในกราฟแท่งถัดไปนะครับก็มาลุ้นกันนะครับมารอกันว่าอีก10กว่าวิที่เหลือนี้นะครับเมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตคาสติกจะยังตัดขึ้นอยู่ไหมนะครับถ้าตัดขึ้นอยู่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวรอนะครับคิดว่ายังไงก็น่าจะต้องตัดขึ้นนะครับเพราะว่าเขาวิ่งขึ้นไปสูงมากนะครับกราฟแท่งนี้โอเคผมกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็ยังตัดขึ้นอยู่นะครับแล้วก็บวกกับช่วงนี้เนาะกราฟทําการวิ่งลงมานะครับแล้วก็มากําลังมากลับตัวขึ้นตอนช่วงนี้ด้วยนะฮะผมก็เลยคิดว่าณช่วงนี้นะครับกราฟน่ากําลังจะมีช่วงหรือว่ามีแนวโน้มที่กําลังจะวิ่งขึ้นแล้วนะครับโอเคเมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับเส้นสโตคาสติกก็ตัดขึ้นด้วยผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็มาลุ้นกันว่าไม้นี้จะชนะไหมนะครับไม้ที่1ในคลิปนี้นั่นเองนะครับอีก30วินาทีที่เหลือนะฮะก็แอบลุ้นให้ชนะนะครับว่าต้องชนะ นั่นแหละนะครับแอบลุ้นว่าชนะนะฮะให้ชนะแหละเพราะว่ากราฟวิ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงมากเลยนะครับไม้นี้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวมาลุ้นกันนะฮะว่าจะชนะไหมอีก10กว่าวิที่เหลือนะฮะโอเคถ้าไม่มีปัญหาอะไรต้องชนะแล้วนะครับสำหรับไม้ที่1ในคลิปนี้นะฮะโอเคครับผมโอเคครับผมไม้ที่1ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกำไรที่ทำได้จากไม้ที่1นี้นะครับก็คือ41ดอลลาร์นั่นเองนะฮะก็จากทุนเริ่มต้นน็อตที่เรามีอยู่100เหรียญนะครับตอนนี้เนี่ยกลายเป็น141เหรียญแล้วหรือก็คือได้กำไรมาอีก41เหรียญนั่นเองนะครับ
ก็สลับไม้ที่1นี้นะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีก1ครั้งนะฮะว่าทำไมผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับแล้วทำไมไม้นี้ถึงชนะนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะฮะว่าช่วงนี้เนี่ยกราฟทำการวิ่งลงนะครับวิ่งลงแบบเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับกำลังวิ่งลงอยู่แล้วก็มาถึงช่วงนี้กราฟเกิดการกลับตัวนะครับกลับตัวขึ้นแป๊บนึงนะครับช่วงนี้นะกราฟกลับตัวขึ้นซึ่งเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่าช่วงที่กราฟกลับตัวขึ้นช่วงนี้เนี่ยเส้นสโตคาสติกนะครับเส้นสีฟ้าก็กำลังตัดเส้นสีแดงขึ้นอยู่พอดีก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสที่กราฟกำลังจะวิ่งขึ้นนะครับหรือมี1แท่งแน่ๆนะครับในช่วงนี้เนี่ยที่จะต้องวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นทันทีนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือกราฟวิ่งขึ้นตามเทคนิคจริงๆนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับตามเทคนิคเลยนะฮะโอเคผมสลับไม้ที่1ก็ตามนี้เลยนะครับโอเคผมเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ที่2กันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไม้ที่2ผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงนะครับโอเคผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่2แล้วนะครับก็สำหรับตอนนี้นะฮะเส้นสโตคาสติกนะครับเส้นสีฟ้าเนี่ยเหมือนกำลังจะตัดเส้นสีแดงขึ้นด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะตัดขึ้นไหมนะครับยังแบบเหมือนมาประกบอยู่นะครับประกบแล้วก็เหมือนพยายามถ่างออกอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วยังตัดขึ้นโอเคขึ้นแท่งใหม่แล้วนะฮะแต่กดไม่ทันนะครับมัวแต่อธิบายอยู่ก็คือเมื่อกี้เนี่ยจะบอกว่าถ้าเกิดว่ากราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับแล้วเส้นสีฟ้ายังตัดเส้นสีแดงขึ้นอยู่ผมจะเลือกกดเทรดขึ้นนั่นเองนะครับแต่เห็นไหมฮะกดไม่ทันนะครับกราฟวิ่งขึ้นไปแล้วก็กดเทรดไปแล้วได้จุดนี้แทนนะครับนี่เลยนะฮะที่ขีดเทรดนะครับเกิดขึ้นตรงนี้นั่นเองนะฮะกดช้าไปนะครับถ้ากดถูกนะครับน่าจะได้ตำแหน่งด้านล่างตรงนี้นะครับอาจจะไม่ได้ตรงนี้นะฮะโอเคแต่ไม่เป็นไรนะครับเหมือนใจชนะนะครับกราฟวิ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับอีก20กว่าวิที่เหลือนะฮะก็สลับไม้นี้นะครับทำไมผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับถ้าเกิดว่าไม้นี้ชนะนะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับอธิบายให้ฟังเพราะว่าดูแล้วเนี่ยยังไงคือชนะแน่นอนนะครับก็รอลุ้นกันนะครับอีกไม่ถึง10วินาทีที่เหลือแล้วนะฮะโอเคผม5วิสุดท้ายฮะ3 2 1โอเคผมชนะนะครับสลับในไม้ที่2นะฮะกำไรรวมตอนนี้นะครับทำได้อยู่ที่86ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับก็สลับไม้ที่2นี้นะครับถามว่าเมื่อกี้ทำไมผมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็ไม้นี้เนี่ยเป็นการกดเทรดตามเทคนิคอีกเช่นเคยเลยนะครับสำหรับการเทรดของผมในไม้นี้นะครับก็คืออย่างแรกนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ากราฟกำลังวิ่งขึ้นนะครับวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นหรือกำลังวิ่งขึ้นอยู่เนี่ยยังเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับกราฟกำลังวิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับนี่นะเสร็จแล้วนะครับช่วงนี้นะครับก็มีอยู่1ช่วงนะฮะที่กราฟทำการย่อตัวลงมานะครับย่อตัวลงมาแล้วช่วงที่กราฟย่อตัวลงมานี้นะครับก็เหมือนกำลังจะกลับตัวขึ้นนะครับซึ่งช่วงที่กราฟกำลังจะกลับตัวขึ้นเนี่ยก็เพื่อนๆจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นช่วงที่ผมเปิดกราฟมาเจอพอดีแล้วก็เส้นสโตคาสติกเนาะเส้นสีฟ้าเนี่ยกำลังประกบกับเส้นสีแดงอยู่พอดีแล้วเหมือนว่าจะตัดขึ้นหรือไม่ตัดขึ้นแบบยังไม่ชัดเจนนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าแบบยังแบบมีแกว่งๆอยู่ณช่วงนี้นะครับแต่พอกราฟขึ้นแท่งใหม่ปุ๊บนะครับเส้นสโตคาสติกเส้นสีฟ้านะฮะตัดขึ้นพอดีเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับว่าช่วงนี้ที่กราฟย่อตัวลงมาเนี่ยมันมาถึงช่วงกลับตัวแล้วกำลังจะกลับตัววิ่งขึ้นแล้วนะเขาวิ่งลงมาต่ำสุดได้แค่เท่านี้แล้วกำลังจะกลับตัวขึ้นแล้วนะครับก็เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับซึ่งเมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับผมก็ทำการกดเทรดขึ้นทันทีนะฮะและผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือชนะตามเทคนิคเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือไม้ที่2นะครับเป็นการเทรดตามเทคนิคเลยนั่นเองนะฮะโอเคผมนี่เลยนะครับก็คือ2ไม้ที่ผมจะมาเทรดกับ Olymtrade ในวันนี้นั่นเองนะฮะก็ทำกำไรรวมไปได้อยู่ที่86ดอลลาร์นะครับ86ดอลลาร์นะครับคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่กี่บาทเดี๋ยวจะขึ้นตัวเลขให้ที่กลางหน้าจอเลยนะครับโอเคผมก็สลับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะฮะก็สลับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาทำเงินจากโอลิมเทรดนี้กันดูบ้างนะครับสนใจอยากจะเข้ามาหาเงินออนไลน์กับโอลิมเทรดนี้กันดูบ้างนะครับอยากจะลองเข้ามาใช้เทคนิคสโตคาสติกนี้ในการทำกำไรกับโอลิมเทรดแบบที่ผมทำนี้ดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับขอย้ำอีกครั้งนะฮะว่าเพื่อนๆจะต้องสมัครสมาชิกโอลิมเทรดจากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เท่านั้นนะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะไม่มีสิทธิ์ในการขอเข้า
วมกลุ่มพิเศษของผมมานั่นเองนะครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับก็คือกลุ่มสอนเทรดนั่นเองนะฮะในทุกๆวันถ้าเกิดว่าผมลงคลิปวิดีโอผมก็จะแจ้งลงในกลุ่มนี้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีความรู้ดีๆหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมผมก็จะมาแชร์ลงในกลุ่มนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะฮะอยากจะเข้าร่วมกลุ่มก็อย่าลืมนะครับสมัครสมาชิกจากลิงก์ของผมนะฮะที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เท่านั้นนะครับเสร็จแล้วก็ทำการขอเข้าร่วมกลุ่มมาเลยนะฮะซึ่งวิธีการขอเข้าร่วมกลุ่มถ้าเกิดว่ายังไม่รู้นะครับว่าขอเข้าร่วมกลุ่มทำยังไงผมก็แนบคลิปสอนวิธีการเข้าร่วมกลุ่มไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะฮะก็สามารถทำตามได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ขอเข้าร่วมกลุ่มมานะครับแล้วก็มาอยู่ด้วยกันในกลุ่มนี้นะครับมาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวมาร์คนราธิปนะฮะโอเคผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.